ครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับภาพที่เห็นข้างหน้าคือสถานีเป็นถนนหน้าสถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบรรยากาศยามเช้าครับตรงที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือตัวสถานีครับครับวันนี้จะไปขึ้นรถนะครับนี่มันเป็นในตัวสถานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟครับไปสุไหงส์ก็ลกนะฮะเห็นด้านซ้ายเมื่อกี้ก็คือช่องจำหน่ายตั๋วแต่ขบวนแรกจะเป็นขบวนรถไฟฟรีนะครับเป็นรถไฟระยะสั้นจอดบ่อยนะฮะจอดสถานีเล็กครับป้ายสถานีรถไฟสถานีนครศรีธรรมราชนะครับตัวอาคารจะเป็นแบบเพิงนะครับเป็นเพิงคอนกรีตนะฮะแบบดีไซน์ลักษณะนี้จะเห็นคล้ายๆมีที่ของที่หาดใหญ่แล้วก็อีกที่หลายแห่งในภาคใต้นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับบรรยากาศนี่ครับอยู่ที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนนี้ใกล้หกโมงเช้าขบวนรถที่จะไปทางสุไหงส์ก็ลกนะครับก็เป็นรถคันนี้นะครับเป็นรถฟรีฮะครับผมได้ตั๋วฟรีฮะก็คือนี่รถฟรีจะเป็นพวกรถเช้ารถชั้น3แล้วก็รถทางไกลทางไกลไม่ใช่ผู้ผิดครับเป็นรถทางใกล้นะฮะก็คือขบวนรถท้องถิ่นตอนนี้เขามาขึ้นนั่งกันเดี๋ยวผมต้องไปหาที่นั่งนะขบวนรถคันนี้ครับเข้ามาในบริเวณตัวรถแล้วเป็นตู้โบกี้คลาสสิกเลยนะครับคลาสสิกเลยเพราะว่าจะเป็นสีครีมอ่อนแล้วก็เป็นรถตู้ชั้น3นะครับมีพัดลมแต่ว่าผมว่าสวยมากนะครับสวยมากให้บรรยากาศการเดินทางจริงๆนะครับเนี่ยครับข้างบนเป็นตะแกรงไว้ของวางของได้ตรงนี้เป็นเก้าอี้ไม้นะครับเก้าอี้ไม้สีครีมทาสีครีมนะแล้วก็สามารถเลื่อนหน้าต่างมาเปิดปิดได้ครับครับเข้ามาดูคลิปกันแล้วอย่าลืมแวะไปดูที่บล็อกนะครับ fieldthai.blogspot.com ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ